ซัมเมอร์เนี่ยฉันจะพาหล่อนไปเที่ยวและหล่อนก็จะต้องไปผิวเหมือนฉันวันเดย์กับเอลี่แอนจิค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราขึ้นรถมาแล้วนะคะซ่อมได้ประมาณ5นาทีจะถึงยังคะ ยังไม่ออกจากซีดีซีเลยรีบมาอยากไปทะเลมากเขาไม่ได้พาไปทะเลเขาพาไปไหนโดนหลอกเหรอพาจะไปฆ่าเหรอเขาพาไปซานโตรินีโอ้ my god ไม่เคยไปไม่เคยไปซานโตรินีมันคืออะไรอ่ะมันคือสวนสนุกเว้ยซานโตรินีไม่ใช่อีสสเต็กเหรอไม่ฮะน้ำมันซานตาเฟ่มันซานโตรินีมันมีน้ำแต่จับมึงกดหัวแล้วก็เรื่องราวของการเป็นเพื่อนกันของที่กระตุ้นก็คือก็ไปที่ออกไปกินข้าวข้างนอกอะไรเงี้ยก็บังเอิญว่าไปเจอตูนเขานอนอยู่ใต้สะพานลอยวันนั้นเป็นวันที่เงียบสงัดมากแม้กระทั่งแบบแม้แต่เสียงฝีเท้าของที่เนี่ยก็ดังก้องโลกเหมือนอัดยาอยู่ตื่นมากเดินไปก้าวเท้าซ้ายก่อนปุ๊บผับปุ๊บไปเจอตูนนอนอยู่ท่าเนี้ยยื่นแบงค์20ให้ตูนก็ลุกขึ้นมายกมือไหว้แล้วตูนก็พูดว่าเราไม่เอาเงินก็ได้แต่เราขอเป็นเพื่อนด้วยได้ไหมไม่มีใครคบเราเลยก็นั่นก็เป็นแบบตำนานที่เขาเล่าว่าการเป็นเพื่อนของเราฟังในมุมของตูนมากกว่าว่าตูนเจอถี่ที่ไหนอยากรู้ไหมไม่มีอะไรค่ะเอาจริงอ่ะคือเจอกันในแบบโซเชียลนี่แหละเห็นอินสตาแกรมกันแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขาดูมีอะไรอะไรเช่นอย่างเช่นเงินบ้างอะไรบ้างฉันจะขโมยอะไรเงี้ยอ๋อกูจำได้แหละไอเป็นเมสกิสตาแกรมอยู่บอกเออน่ารักมากอะไรเงี้ยไม่ใช่มึงไม่ได้เม้นอย่างนี้บอกว่าอยากทองนี่เหรอไม่ที่ลงสตอรี่ในไอจีอีที่เม้นว่ามึงอย่างงั้นอย่างนี้แล้วแทนตัวเองว่ากูมึงพูดมึงกูเลยไม่ใช่มึงพูดมึงจะพูดไหมคือเม้นรูปก่อนเว้ยอ๋อเหรอแสดงว่ากูไม่เห็นเม้นรูปยูตอบกูบอกว่าเออแบบเฮ้ยมีตูนน่ารักจังอย่างนี้กูบอกอ๋อเออสักอย่างหนึ่งแล้วนี่ก็แบบเออก็รู้จักกันแล้วก็แบบกูก็เลยคุยกูมึงมันมีทริปหนึ่งเว้ยที่เราไปเจอกันเฮ้ยหัวหินเฮ้ยย้อนไปโอ้เจ็บก็ตอนแรกคิดว่าเขาแก่กว่าเยอะนึกว่าเขาแบบ40แล้วอะไรเงี้ยตอนแรกยังเรียกพี่ตูนอยู่ยังให้เกียรติอยู่พอมาเจอกันอีนี่บอกว่าเฮ้ยเราอยู่เท่ากันแล้วก็อ้าวเหรอแต่ในใจคิดโอ้โหหน้ามึงไปไกลมากเลยอะแต่ก็ไม่ได้พูดออกไปเขาเรียกว่าคนว่ามีวุฒิภาวะสูงนั่นแหละก็เลยได้เจอกันตัวเป็นๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันมีบางอย่างที่แบบมันคุยกันรู้เรื่องอะกูก็สัมผัสได้เลยว่าแบบมันต้องเป็นคนที่แบบต่ำเตี้ยเลียดินเหี้ยห่าเลวซามนั่นแหละแล้วทีก็เลยรู้สึกว่าเออแบบที่ชอบอยู่กับคนที่มันเฮฮาชอบอยู่กับคนที่มันแบบมันเพิ่มอินเนอร์จีให้เราเนี่ยเพราะที่ไม่ใช่คนที่พูดเก่งขนาดนั้นอะแต่ที่เป็นคนชอบอยู่กับเพื่อนที่มันแบบเปิดรายการมาตัดภาพค่ะอีที่พูดคนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวกูเพิ่งพูดเองอ่ะต่อเขาเป็นคนแบบน่ารักอะอันนี้พูดจริงนะเป็นคนแบบเอ้ยน่าจะอยู่ด้วยแล้วสนุกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออถ้าคนเนื้อๆอย่างเราไปอยู่คนอย่างเขามันก็น่าจะแบบมาเติมเต็มบางอย่างให้เราได้เรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะเร็วๆนี้สักรออะไรรอหน้ากลับบ้านเถอะกลับบ้านเก่งมั้ยพอดีร้อนอ่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงซานโตรินีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเล่นเครื่องเล่นแล้วก็บอกว่าเห็นวันนี้ได้บังกะโลมาด้วยเราจะครอบครองที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าบัตรที่เราได้มาเนี่ยมันสามารถเล่นเครื่องเล่นอะไรได้บ้างแล้วก็วันนี้เราจะเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะมันเป็นแบบมีโปรโมชั่นอ๋อเป็นซัมเมอร์โปรโมชั่นเบบี้แบบอย่างเงี้ยหรือเปล่าเบบี้แบบนี้เบบี้เขาไม่พามามั้งอ้าวหรอเด็กก็คือเด็กที่วิ่งเล่นได้เผื่ออยากโยนลูกเล่นลงน้ำก็ถ้าเป็นเด็กก็จะเท่าไหร่คะพี่ตูน250บาทจูเนียร์รุ่นจูเนียร์อะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่450แต่ถ้าเป็นอดัลต์ก็จะอยู่ที่650 650แล้วกูอยู่เราจูเนียร์หรอเออเราจูเนียร์เรายังไม่อดัลต์จูเนียร์กล้าจูเนียร์อ๋อนี่ไงแต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยเขามีกำหนดนะคะไม่ได้ใช้ได้ตลอดก็คือตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะถึงวันที่31พฤษภาคมนั่นเองอ่ะก็มากันได้ข้างในพี่ตูนมีอะไรบ้างไม่รู้มันน่าตื่นเต้นโอ้มันน่าเล่นนะเนี่ยกลัวแบบเล่นไปเล่นมาผิวถลอกติดกับสไลเดอร์เอาไงอ่ะไม่เด้อเฮ้ยโอ้ยอันนี้น่าเล่นมากเลยอ่ะทอร์นาโดเด้อวันนี้เนี่ยพี่ตูนเขาเอาชุดว่ายน้ำมาเขาเป็นคนเตรียมตัวเก่งมากแต่ว่าท
ไม่ได้เอามาตอนนี้เราก็ได้บัตรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กำลังจะเข้าไปข้างในกันเอาจริงส่งดีมากเลยอ่ะแต่เก็บกระเป๋าตังค์ไม่ลืมเก็บ มีบัตรเครดิตนะเว้ยทำเป็นเล่นก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะกำลังจะเข้าไปข้างในกันแหละไปอยากใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะก็เปลี่ยนก่อนได้เลยไอ้มองมีชุดว่ายน้ำขายด้วยตูนเอาอะไรอ่ะเฮ้ยตูนชุดนี้เหมาะกับกูเลยพี่ฮะพี่จะโตอ่ะสติเมื่อไรจะโตไม่มึงหรือกูจะใส่เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นเท่ไปปะพี่ถ้ามึงเลือกก็กลับบ้านนอนเอาไม่กูหากางเกงอยู่ซื้อชุดว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็สำหรับใครนะคะที่มาแล้วไม่มีบ้านพักนะคะเขาก็จะมีที่ให้เราเก็บของแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะโดยที่ผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ด้านขวาส่วนผู้ชายเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายนะคะก็สะดวกแล้วก็ไม่ต้องแบกของไปเที่ยวด้วยก็สามารถเก็บในล็อกเกอร์ได้เลยส่วนใครที่มาแล้วก็สูบบุหรี่นะคะก็จะมีโซน smoking area นะคะก็คือฝั่งนั้นฝั่งเดียวนะข้างในห้ามดูดเด้อเฮ้ยตรงนี้เข้าท่านะที่พักในซานโตรินีที่มันเป็นแบบที่พักแบบระหว่างวันไม่ใช่ที่พักแบบนอนเนี่ยคุณรู้ไหมรู้เก่งบังกะโลกิโลอ่ะบังกะโลแถวรังสิตตอนนี้อยู่รังสิตอ๋อตอนนี้ก็เข้ามาพักในห้องแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนเนาะแล้วเข้าไปเล่นน้ำกันออกไปสิจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนยังไงวะโอ้ขนาดเนี้ยงงวะงงวะเอาก็มาเล่นน้ำน้ำทีก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำป่ะพี่ชาฉันน่ะพร้อมขายตัวที่นี่สายมาเลยจ้าแอมคลีนแอมคลีนวันนี้สเตย์ลองๆจะไปเล่นแล้วหรอไม่เล่นละโมหักไม่ดอกขึ้นไม่ได้หักอันนี้เพื่อนตูนค่ะพาเข้ามาเที่ยวด้วยฝากหน่อยเดี๋ยวเราจะไปอันนู้นกันอนุการมึงเอากูเดินดีกว่าไปโดนมึงหัวจัดโอ๊ยเอาเปลี่ยนได้เหรออ่ะเอาไปเลยโอ๊ย
ล่นสีเหลืองปะเล่นสีเหลืองปะไม่เอามือเร็วๆตูนไม่เอาแล้วตูนเจ็บปะมือหูแตกไปทั้งตัวแล้วนะหนุกกระจายมึงไม่หนุกก็หนุกดีแต่แบบหนึ่งนะน้องได้เล่นสีเหลืองกันยังคะไม่ไหวครับผมน่ากลัวใช่ไหมครับผมน่ากลัวผมว่ามันน่ากลัวนะมานี่ตูนตูนมันไม่น่ากลัวมีการรีวิวจากผู้ใช้จริงว่ามันน่ากลัวมึงน้องเขายังไม่ได้เล่นเลยเล่นแล้วใช่ไหมไม่เล่นครับแต่เพื่อนไปเล่นครับอย่าฟังคำพลเนี่ยสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนนั้นแน่ทำนะมือกูไม่เล่นมือเล่นดิเข้าไปเป็นเพื่อนหน่อยได้กูรอข้างล่างผมก็ห่อนด้วยไปถูกอ่ะโอเคกูฉบเดียวฉบเดียวเอาใครแพ้ถ้ามึงแพ้กูขึ้นไปกับกูได้ปองปองฉบมาไม่เป็นเอกสารมากไม่เคยฝ่ายฉบชนะเลยเอกสารโตเร็วแล้วไม่อยากเล่นอ่ะมันแบบมันทำให้แบบปวดหัวตูนไปเลยกันโอเคคุณปล่อยสุดขนาดอ่ะมันไม่ยอมไปอ่ะๆๆไปกันเลยเราขาดอีดอกเหี้ยมึงไม่เอากูไม่อยากเล่นสีเหลืองมึงเอาจริงๆป่ะไอ้เหี้ยนี่น่าจะกว่าสีเหลืองไม่คือสีเหลืองมึงดูมันปุ๊บอยากให้ตูนเล่นน่ะโอเคไปเลยนะกูลองแพ้แล้วจบตั้มไปเอ๊ะไปนะจ๊ะให้กูไปให้ได้เร็วเสียเวลาเนี่ยเล่นอันนี้จบกูเล่นกับคนเดียวเล่นสองคนพี่เล่นกับหนูหายไปกูไม่เล่นจริงๆวะอ่ะทีพูดก่อนกันเอาถักไว้ถักไว้คนทีไม่อยากได้แล้วอ่ะถ้ามีแล้วได้คนทีรักป่ามากรักเพื่อนรักแฟนรักทุกคนถ้าสมมติว่าที่เป็นอะไรขึ้นมาก็ไอ้เนี้ยปล่อยกูเถอะกูตื่นเต้นตอนอยู่ตรงนี้แหละเอาเลยครับเอาเลยครับโอเคนะพร้อมมั้ยเออนี่เดียวหนูกลัวดิได้พี่ก็กลัวเท่าแล้วไปลงไปก่อนไปลงเองนี่นะนี่จะไปข้างล่างนะคะโอเคนะปูต้องบอกตูนว่าทีอ่ะขึ้นสีเหลืองมาแล้วก็ลงมาแล้วห้ามให้ตูนรู้เด็ดขาดว่าทีไม่ได้ขึ้นเพราะว่าทีฟอร์ดโอเคโอ๊ยทำอะไรมานี่มึงเล่นตรงเนี้ยสนุกมากเออกูรอเล่นอันนี้เว้ยไปทางไหนด้านหลังขาต่อใต้รักแร้ไว้โอเคอย่าปล่อยมืออย่ายกห่วงยางนะตูนสายมาถ้าผมฟิวทำไงวะเนี่ยโอ้ยเจ๊เจ๊ไอ้คนตรงนี้น่ะตรงนี้ตรงนี้เลยไม่เทียบเท่ากับอีอะไรนะอีงูอ่ะอีงูแรงแรงจริงใช่
นาโดแรงของจริงอยู่ตรงนี้จ้ะอันนี้สำหรับเด็กมือใหม่ครับคุณเก่งอะไรขี่เร็วๆดีอยากเล่นอะเนี่ยโอ้โหช้าๆว่ะเก่งนักใช่ไหมเฮ้ยตัวจะไปบอกเลยเครื่องเนี่ยน่ากลัวที่สุดเวอร์ด้วยเพราะว่าเราได้จับอะไรกี่รอบไหมไม่เอาแล้วพี่เกดเดินขึ้นด้วยพี่เกดไปยกหัวยางด้วยจับเลยนะโอ้กูปิ่มแน่เลยนะทำอะไรอ่ะไม่ไหวมือสนุกมากอันนี้สนุกจริงแต่ว่าแบบกางเกงคงจะหลุดตอนที่น้ำมาแรงๆจริงเหรอเหนื่อยแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปเช็คอินที่โรงแรมกันดีกว่าเพราะว่าฉันอยากนอนเต็มทนแล้วใช่ไหมทีไม่เดี๋ยวข้างในมันจะมีเครื่องเล่นอีกโอ๊ยเล่นที่อะไรอีกในโรงแรมไอ้บ้านอนไม่ได้ไปเนี่ยซานโทรีพอร์ตสเตย์เฮ้ยนี่สวยมากเลยอ่ะสะเส้นขาวดีงามมากมันเดินมาหาเกมรูมว่ะดีมากอ่ะชอบความเกมรูมมากห้องก่อนไหนอ่ะนี่ให้ลองจะกินงานจัดห้องงานก็ทำนะดีมากเลยโจ so cute girl girl I love it girl นี่แหละปาร์ตี้มันสุดน่ารักมากโอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างนอกแยกย้ายจ้ะบายบายมามาจะให้ดูห้องห้องนี้มีเตียง2เตียงเพราะว่าเป็นห้องแบบ2คนแต่ว่ามีเตียงนึงสำหรับเพื่อนตูนก็สามารถซื้อเตียงเพิ่มได้นะจ๊ะเตียงเสริมซื้อเพิ่มได้ก็บรรยากาศดูอบอุ่นให้ฟีลเหมือนแบบอยู่ในกระสีเรือใต้ของเรือรู้ห้องน้ำไหมอ่ะกูต้องไปไปสิมาด้วยกันอยากรู้เก่งห้องน้ำก็กว้างมากใครที่ก็แบบเมาก็กินนอนที่ได้เลยเฮ้ยมีตู้เย็นแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แค่แบบว่าทำมาเพื่อความสวยงามนะจ๊ะแต่ว่านี่เลยมันคือตู้เย็นใช่แล้วก็จะมีเป็นแบบแล้วก็จะมีเป็นแบบบล็อกเกอร์การน้ำชาอะไรอย่างงี้นะใช่ค่ะอะไรประมาณนี้สลิปปุ้งสลิปเปอร์อ่ะใส่ใส่เข้าไปใครที่แบบว่ามาเที่ยวแล้วอยากสระผมเขาก็มีได้ให้เลยครับเขาก็มีได้ให้หมดอ่ะตูนบ
างที่ไม่มีเว้ยทิชาไม่มีหรอจริงแต่ท้องน้ำจิ้งหรีดไปเนี่ยขาเอาไปจิ้งหรีดอยู่ได้เหรอตัวท่านตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนสภาพกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคะเพื่อเล่นเครื่องเล่นแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะมีเวลาเล่นอะไรบ้างเพราะว่ามันปิด6โมงใช่ไหมตอนนี้เวลาเหลือน้อยมากเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรเล่นบ้างคือมึงอยากเล่นเหมือนมันมียิงเลเซอร์อันหนึ่งเลยวะไปดิไปยิงเลเซอร์เดี๋ยวโอเคเราจะมาเล่นเป็นเกมยิงเลเซอร์กันนะคะมันชื่อ Dark Right คือเรื่องหัวยิงปืนคือมันก็จะมีเป็นแบบ 3D 7D 6D อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยก็เลยเลือกเป็นแบบยิงปืนที่เป็น 7D ถ่ายไม่ได้เราอยู่ข้างนอกจะอ้วกแบบมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งใจปะตั้งใจมากแต่ว่าได้ที่สุดท้ายยิงอะไรเนี่ยยิงหินนะเขาให้ยิงอะไรอ่ะหุ่นยนต์หุ่นยนต์เอาล่ะยิงหินเนาะก็เห็นหินมันเยอะหุ่นยนต์ไม่ได้เลยอันนี้เป็นห้องต่างๆของรัชกาลที่9ค่ะนี่ไงเขาเขียนไว้อยู่ห้องพระราชินีกรณียกิจห้องทรงงานห้องพระอัจฉริยะภาพกับด้านกีฬาแล้วก็มีอัครศิลปีห้องขยับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจอีกแล้วโอ้ยเหนื่อยมึงวันนี้จริงๆก็ดีนะกว่าจะนัดได้อีห่าตัวยากค่ะตัวยากเขาดังแล้วนี่ทำงานใช่ไหมอะไรอ่ะพูดตัวยากจริงตบเก่งจริงวันนี้สนุกมากนะคะก็วันเดย์วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่น่าจดจำนะคะทำของตกจ้ะถ้าใครอยากติดตามตัวนะคะไปติดตามได้ที่ YouTube Ellie Black Cobra ค่ะแล้วก็ Instagram ชื่อเดียวกันเลยของที่นะคะก็ The Little Teapot ค่ะทั้งใน YouTube Channel แล้วก็ใน Instagram แล้วก็รวมถึง Facebook Fanpage ด้วยค่ะใช่แต่ว่าถ้าใครอยากมาดูแบบเที่ยวๆแบบเพื่อนๆอะไรอย่างนี้อีกก็ติดตามได้ที่ช่อง Spring Me ค่ะอ้ออย่าลืมจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยมากับกู2คนถ้าใครอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์นั้นจะเป็นอะไรกดกระดิ่งเลยจ้าเราถ่ายรูปแล้วไปดิไปคุณจะไปถ่ายรูปมึงจะไปเล่นเกมไหมเออคือจะไปเล่นเกมอ่ะมึงไปทางนี้ใช่ป่ะจะไปหาผู้ชายกูนัดผู้ชายไว้เออไปละเจอกัน